สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาเจอกับหงอีกแล้วนะคะวันนี้มาทำกับข้าวกันอีกแล้วค่ะวันนี้หงจะทำเมนูเกี่ยวกับมันฝรั่งนะคะเป็นมันฝรั่งในเตาอบนะคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้จะทำอะไรวันนี้หงมีตัวช่วยอีกแล้วนะคะครั้งที่แล้วเราใช้แม็กกี้ได้ไหมคะใช่ไหมคะวันนี้เรามีคานอตัวนี้ค่ะแล้วจะมาดูนะคะว่าเราจะทำตัวคาทัฟเฟิลกราตินทำยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมนะคะจากนั้นที่เราใช้คานอผงคานอแล้วนะคะก็จะมีมันฝรั่งแล้วก็มีชีสนะคะแล้วผงก็จะสไลด์ตัวปอเตโต้ตัวนี้นะคะใส่มาในจานนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะมาเรียงกันก่อนที่จะเข้าเตาอบว่าเป็นยังไงค่ะคาทัฟเฟอร์กราตินนะคะนี่เขาบอกให้ใช้400กรัมคาทัฟเฟอร์คือปอเตโต้นะคะแล้วก็อีก30กรัมชีสนะคะใส่แล้วหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาผสมดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของหงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ